พวกเราท่านทั้งหลายมาจากกลุ่มพวาปีหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราตั้งสัจจะความจริงจังและจริงใจในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองอันนี้พี่น้องทางกลุ่มพวาปีหรือทุกท่านที่มาจากถิ่นอื่นก็ให้ฟังเอาไว้ว่าปีต่อไปเราจะทำอะไรบ้างในพรรษาพอพรรษามีอยู่3เดือนเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะทำตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวคณะสัทธาญาติโยมในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าจะงดเหล้าข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ได้ขาดก่อนนอนจะทำวัดเย็นซะก่อนตื่นนอนจะทำวัดเช้าถึงจะมากหรือน้อยก็ต้องได้ทำวัดหรือข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวันวันละ5นาที10นาทีหรือเราจะข้าพเจ้าจะใส่บาตรทำบุญทุกวันไม่ให้ขาดหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีล5ทุกวันพระหรือตลอดไตรมาส3เดือนหรือข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คุณงามความดีล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านคณะศรัทธาญาติโยมถึงได้ฟังณบัดนี้ก็ตั้งใจตั้งแต่บัดนี้ละข้าพเจ้าจะงดบุหรี่จนออกพรรษาหรือข้าพเจ้าจะงดสุราจนออกพรรษาหรือข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันจนออกพรรษาก็ยังได้เพราะคุณงามความดีเราทำเมื่อไหร่ก็คือคุณงามความดีเหมือนกับความชั่วนะความชั่วเราทำเมื่อไหร่ก็คือความชั่วแต่เมื่อเราทำเมื่อไหร่ก็คือคุณงามความดีแต่วันนี้เข้าพรรษามาได้1เดือนกับ3วันพระหรือว่า3อาทิตย์นะบัดนี้จากนั้นก็คงจะออกพรรษาเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานแต่มีแต่เอาแต่ความชั่วเข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นวันนี้วันหนึ่งที่พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาได้มาสู่วัดของหลวงพ่อได้ทำบุญตักบาตรจากนี้ก็ตอนนี้ไปก็ได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลต่อไปแล้วก็คงจะรับทานอาหารเสร็จแล้วก็มีอะไรคงจะพูดกันจากนั้นก็คงจะขึ้นไปชมพระภูก้อนวัดป่าภูก้อนไปดูพระที่สวยงามพระนอนไปกราบไปไหว้จากนั้นจะไปที่ไหนก็ค่อยแยกย้ายกันกับวันนี้เป็นวันกุศลนะเป็นวันบุญเป็นวันกุศลของพวกเรานายกของท่านใจดีได้ชักชวนพี่น้องลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อวันดีดีมากๆเพราะเหตุไรเพราะผู้สูงอายุโดยมากก็จะได้มามีโอกาสอย่างนี้หาได้ยากมากมีแต่อยู่วกวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านของตนเองแต่มาไกลอย่างนี้มาเห็นสถานวัดวาศาสนาเป็นการทัศนศึกษาทัศนะคือการดูสถานที่ต่างๆว่าวัดของท่านเป็นยังไงสงบพร่มเย็นเป็นสุขยังไงเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเคหสถานของพวกเราทำไปดูหลายบ้านหลายเมืองเราจะเห็นจะได้ความรู้มากหลากหลายที่เราได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกเราต่อเนื่องไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะผู้ที่รักษาศีล5ก็รักษาได้แต่รักษาศีล5ในวัดหลวงพ่อถึงยังไงก็ให้ตลอดรอดฟังก็ดีนะศีล5นั่นคืออะไรศีล5ก็คือก่อนที่จะรักษาศีล5หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำว่านะโมก่อนนะโมตัสสะ3จบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนะโม3จบจากนั้นก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆัง
ดูติยามปีพุทธังธรรมังสังขังตาติยามปีพุทธังธรรมังสังขังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ว่าเป็นองค์ศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขาฆ่าเราเราฆ่าเขาถ้าเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดยังไงเราไม่รู้แต่เมื่อเขามาฆ่าเราเราจะรู้สึกเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขาเราเขาเราเราจะทำความชั่วความเสียหายความที่ไม่ดีต่อกันถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมีแต่ธรรมอย่างเดียวมีแต่ฉะใจอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ใช่ผิดศีลธรรมเพราะนั้นข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้าพเจ้าจะงดเว้นในการขโมยสิ่งของขโมยสิ่งของก็คือขโมยรองเท้าขโมยรถขโมยสิ่งของของใช้ที่พวกเราเห็นขโมยผลที่สุดขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของเขามาเรียกค่าไถ่จัดเป็นขโมยเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องขโมยเขามาขโมยของเราเราดีใจไหมเสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาเสียใจไหมเสียใจเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างมาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้แหละอันนี้คือมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่ามาทําสิ่งที่มันไม่ดีเราไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตามนะถ้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเป็นวัดวาศาสนาเราควรจะคุณท่าสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นมันจึงจะถูกบางคนลูกหลานบางคนศรัทธาญาติโยมบางคนไปสู่วัดวาศาสนาไปตับกลับไปทำความชั่วไปก่อพวยเอาบาปใส่ตนเองไม่ถูกนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนอะหลวงพ่อขอเตือนบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกท่านไปณสถานที่ใดเราต้องดูเป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสถานที่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลพวกเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปขโมยโพยโจรอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้ก็คืออธินาทานาเวรมณีข้อที่3กาเมสุมิสาจาราเวรมณีข้าพเจ้าจะงดเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาก็เช่นเดียวกันเคารพสิทธิ์ภรรยาซึ่งกันและกันสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนของเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะเราไปล่วงล้ำเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่3ข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอย่างเขาเอาตะกั่วซุปทองคำซุปสีทองมาขายให้เราพอเรารู้ทีหลังว่าเป็นตะกั่วเนี่ยเราก็เสียใจเราก็เสียเงินไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการขโมยหรือว่าการต้มตุ๋นหลอกลวงกันไม่เป็นผลดีโกหกกันเพราะนั้นให้เคารพซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่4ข้อที่5สุราเมรยมัชฌะปมาอย่างที่หลวงพ่อไว้ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการดื่มสุรานะสุราเมรยสุราก็คือเหล้าเมลัยสุราเมรัยเมรยะนะคือเมลัยก็คือเบียร์นะห้ามกินเหล้ากินเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดทั้งหลายถ้าเราเสพเข้าไปแล้วทำให้จิตใจสมองของเราปั่นป่วนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะคนขาดสติคือคนเป็นบ้าคุณบ้าคนบ้าแล้วก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จักวัดวาศาสนาไม่จักครูไม่รู้จักครูบาอาจารย์เพราะมันขาดสติมันทำความชั่วฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ละลาบระรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วท่านดื่มเสพเข้าไปต้องขาดสติ
เราจะไปเสพให้โง่ดื่มให้โง่ทำไมเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโยมนะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะคำว่าพุทธบริษัทเห็นไหมหลวงพ่อก็เป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทของพวกเราเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราจึงบอกกันในบริษัทอย่าไปทำเน้อสิ่งที่มันไม่ดีเน้อลูกหลานเน้ออันนี้คือศีลห้านะศีลอุโบสถก็สำหรับผู้ที่จะขัดเกลากิเลสให้เบาบางการรักษาศีลอุโบสถไม่ทานอาหารเวลาวิกาลไม่ทรงทัดไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงเองหรือฟังเสียงร้องรำทำเพลงคนอื่นไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอมไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแลสำลีอันนี้คือเครื่องขัดเกลากิเลสเหมือนกับพระถือธุดงค์อย่างนั้นละพระถือธุดงค์พระธุดงค์นี่ก็เหมือนกันโยมถือธุดงค์ก็คืองดอาหารงดฟังดนตรีร้องรำทำเพลงงดรูปไร้ของหอมร่างกายประดับตกแต่งจนเป็นตัวอีเกละครไปฮะแล้วก็ไม่ให้นอนที่นอนที่ยัดนุ่นและสำลีอันนี้คือศีล8นะ5 6 7 8นะเอาต่อนี้ไปรับศีลนะตะเนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเอาต่อนี้ไปคณะศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันแล้วก็ห้ามถ่ายรูปถ่ายภาพใครมีโทรศัพท์ก็ปิดไว้ก่อนก็ดีถ้ามันเสียงดังมันรบกวนคนอื่นเขานะต่อนี้ไปหลวงพ่อก็คงจะพูดไม่นานเมื่อหลวงพ่อพูดจบลงแล้วนะอบรมระหว่างเทศแนวทางให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจบลงแล้วลงพวกเราก็ลงไปทานอาหารข้างล่างหรือผู้ที่อยู่ข้างบนก็ทานอาหารข้างบนก็ได้จากนั้นมีอะไรเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะขึ้นมาพบกับหลวงพ่อยังค่อยมาพูดกันแล้วก็ให้ศีลให้พรจากนั้นก็คงจะแยกย้ายกันวันนี้แล้วนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันหนึ่งที่คณะศรัทธาญาติโยมจากอำเภอกุมภวาปีมีท่านนายกทางเทศบาลหรือว่าผู้ใดหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามในรายละเอียดเพราะว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามวันนี้ทราบแต่ว่าจะมีประชาชนจากพี่น้องกุมภวาปีประมาณ400กว่าคนแต่หลวงพ่อมองดูแล้วก็เยอะแต่ก็ได้มาสู่วัดของหลวงพ่อแต่วันนี้เป็นวันพระด้วยแรม8ค่ำเดือน9เป็นวันสมาทานศีลเป็นวันรักษาอุโบสถศีลภายในวัดของหลวงพ่อเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมมาสู่วัดวาศาสนาอันดับแรกก็ได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีล5ตามอัธยาศัยแต่ถึงยังไงก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเพราะเราได้เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาได้ยากที่พวกเราจะมาเกิดได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพระเจ้าแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็อากาศอาหารบริโภคอะไรทุกอย่างไม่ถึงกับขาดสนแต่ขาดสนก็คือหาเงินยากไปสักหน่อยตนเองก็ไม่เป็นไรมีอาหารการกินอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจอะไรมากอันนั้นเป็นของใช้ของอำนวยความสะดวกแต่มันก็จำเป็นไม่ก็จำเป็นแต่ว่าแต่ทำยังไงเรามีบุญวาสนาบารมีเกิดมาอย่างนี้ก็เอายินดีขนาดนี้ก่อนแต่ก็อย่าไปงอมืองอเท้าเท่านั้นแหละหมั่นขยันนี่เราเกิดมาพื้นแผ่นดินไทยหลวงพ่อนับว่าโชคดีมาก
ที่มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในเมืองไทยแห่งนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิใกล้ว่าปุเพจกตะปุญญาตาปฏิรูปเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศปฏิรูปประเทศคือประเทศไม่ฆ่าประชาชนมากคล้ายๆกับว่าแผ่นดินไม่ไหวภูเขาไฟไม่มีน้ำไม่ท่วมพายุไม่ถล่มไม่ฆ่าพวกเราเราอยู่ในความผาสุกถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเขาอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเนี้ยทั้งภูเขาไฟทั้งสีนามิหรือว่าอย่างประเทศจีนอย่างนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆแผ่นดินไหวอย่างพม่าอย่างนี้แต่เมืองไทยของเราเนี่ยแผ่นดินไหวก็น้อยมากน้ำท่วมก็ไม่ค่อยมีแต่น้ำท่วมเมื่อปีกายปีก่อนนะก็เพราะว่าเรากันน้ำท่วมตัวเองเฉยๆถ้าจะให้ปล่อยให้มันไปมันก็ไปได้แต่นี่พวกเรานะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงไปว่ากั้นน้ำท่วมตัวเองขังตัวเองอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะคนในชาติเราทำกันเองแต่บัดนี้มันก็คงจะไม่ท่วมแล้วล่ะที่นี่นั่นแหละอันนี้ก็คือปัจจุในปฏิรูปประเทศประเทศที่น่าอยู่ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราไปเกิดประเทศอยู่นู่นในอัพแถวแอฟริกาดูสิล่ะหัวโตๆท้องใหญ่ๆขารีบๆนะถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นน่ะเป็นยังไงอาหารการบริโภคไม่มีแต่พวกเราเนี่ยเกิดอยู่ในประเทศที่สมบูรณ์อาหารการบริโภคเหลือเฟือฟุ่มเฟือยมากๆอันนี้เราบอกปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศสวาโซจะปุเพจกตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีตชาติจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเมื่อเราทำบุญแล้วก็โอ้สาธุเนอข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดก็จะได้ให้ไปเกิดในที่กันดารให้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานที่เกิดมาด้วยข้าพเจ้าก็ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอันนี้คือเราตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตนะเพราะเราได้สร้างบุญด้วยได้ตั้งความปรารถนาด้วยได้ทำบุญไว้ด้วยเราจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เมื่อมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วพวกเราก็ควรจะตั้งตนไว้ชอบเนี่ยอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบในเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์และสมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วเนี่ยเราตั้งตนไว้ไม่ชอบพอมาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วกินเหล้าเมายาสัมมาเลเทเมาทำความชั่วเสียหายมากมายหลายหลายอย่างอันนั้นก็คือตั้งตนไว้ไม่ชอบแต่เมื่อตั้งตนไว้ไม่ชอบถ้าเราล้มหายตายจากชาตินี้ไปเนี่ยเกิดพบหน้าชาติหน้ากับไปนู่นล่ะไปเกิดในประเทศที่ไม่พึงปรารถนาแล้วทีนี้เพราะเหตุไรเพราะตั้งตนไว้ไม่ชอบเพราะนั้นพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยปฏิรูปประเทศสวาโซจะปุเพจกตะปุญญาตาและก็อัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พวกเราประกอบคุณงามความดีนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตนี้น้อยนักไม่ยืนยาวแต่บางคนเมื่อเช้าในหลวงพ่อได้ไปบิณฑบาตมีสองยายถามกันอนุเจ้าได้เท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่ายายไม่ใช่ได้อายุนะเราเสียอายุเราเสียอายุไปเท่าไรต้องบอกกันอย่างนั้นไม่ใช่ได้อายุได้อายุมันไม่ใช่ว่าจะปลื้มปีติดีอกดีใจนะเพราะเสียได้อายุได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแก่ไปเรื่อยเพราะเราเสียอายุเราไม่ใช่เราได้เราเสียอายุไปสมมติว่าเราอายุ70ปีเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่เราเสียไป60ยังเหลืออยู่10ปีฮะแปลว่าใกล้เต็มทนเราจะสนุกสนานไหมยังอีก10ปี
เราก็ควรจะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจเราควรจะหาคุณงามความดีควรเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าเสียอายุไปแล้วเราจะไปดีอกดีใจกินเหล้าเมายาเลี้ยงสนุกสนานเอาหมอลำซิ่งหมอลำหมูมาคบงันในชีวิตของตัวเองในอายุของตัวเองมันไม่ถูกเราควรจะประกอบคุณงามความดีแปลว่าข้าพเจ้าเสียอายุไปแล้วเนี่ยไปข้างหน้าไม่รู้เท่าไหร่จะยังเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้นะเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาพวกท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกท่านจะต้องย้ายบ้านนะจะต้องหนีจากบ้านหลังนี้นะจะไปเกิดออกจากนี้จะไปที่ไหนได้คิดไว้หรือยังได้เตรียมสมบัติไว้หรือยังพระพุทธเจ้าท่านเตือนคล้ายๆว่าเราเกิดมาแล้วนะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วบุญกุศลมีไหมที่จะพานำพวกเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้านะตายแล้วไม่สูญหน้าตายแล้วเกิดอีกที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้คณะทาญาติโยมได้ฟังบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามธรรมตัวรู้ๆเนี่ยความรู้เนี่ยเหมือนกับคนขับรถเมื่อรถของเราใช้มานานรถคันนี้ก็ต้องพังธรรมดาเหมือนกับเราใช้รถคันหลายๆปีน่ะหลายๆปีมันก็ต้องพังใช่ไหมล่ะมันก็เมื่อพังเข้าไปแล้วมันเสียแล้วแต่เนี่ยเพราะมันแก่เนี่ยรถแก่รถใช้มาหลายปีถ้าเป็นสมัยก่อนก็ว่าเอาไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานสักเท่าไหร่นี่คือภาษาในพระไตรปิฎกท่านว่านะสมัยก่อนคือคงจะเป็นล้อเป็นเกวียนนั่นแหละเอาไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาหลายปีเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็มีดำหูเอาเครื่องมีหูฟังแล้วก็ดำฟันทำฟันปลอมเข้าไปแล้วก็ดามตาเอาใส่แว่นตาเข้าไปนี่แหละดามนั้นดามนี้เผลอแล้วก็มันเดินไม่ไหวก็ใส่ไม้เท้าเข้าไปดามไม้เท้าเข้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือความแก่พวกเราทุกคนถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่ผลในสุดก็เมื่อแก่ไปก็ถึงจุดจบของชีวิตแต่ร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถอย่างที่ว่านะรถของเราก็ใช้ไปเดี๋ยวก็ล้อหลุดเดี๋ยวก็คันทรงหลุดเดี๋ยวก็ตัวถังผุเดี๋ยวคันซี่อะไรมันเสียหายมากมายหลายๆอย่างพอรถแต่โซเฟอร์ในเมื่อรถมันเก่ามันค่ำค่าแล้วจะทำยังไงเราได้เตรียมเงินไว้หรือยังในกระเป๋าถ้าเราไม่ได้เตรียมเงินไว้นะให้คิดให้ดีนะเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินไปซื้อรถคันใหม่ไหมเนี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะพอรถคันนี้พังเท่านั้นแหละท่านนี่ออกจากร่างกายของเราไปเนี่ยไปที่ไหนเพราะเราไม่มีบุญเพราะเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจผลในสุดออกจากร่างนี่แล้วก็โตเตะมองไปมองมาก็มองไปเห็นท้องวัวท้องควายท้องหมาท้องหมูท่านนี่ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปเรื่อยเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกอย่างนั้นนะคณะสัตยาธิโยมนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โคนต้นโพตอนหัวค่ำหรือว่าตอนในคืนวันเดือนหกเพนนะปุบเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เกิดญาณทัศนะเกิดญาณขึ้นมาเกิดฌานขึ้นมาพระพุทธองค์นั่งสมาธิแล้วเกิดญาณทัศนะขึ้นมาท่านล้ำลึกชาติหนหลังได้เดี๋ยวปุบเพเนวาสานุสติญาณเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญถ้าว่าพวกเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมานั่งอยู่ที่นี่เราไม่ได้คิดว่ามาจากกลุ่มพวาปีนะเกิดที่นี่ขึ้นมาแต่ได้ถ้าวันเรานึกเราก็ไม่ต้องนึกไม่ออกเพราะว่าเราเกิดมาที่เดียวแต่นี้ไม่ใช่เรานึกไปโอ้ข้าพเจ้ามาจากกลุ่มพวาปีอาทิตย์ที่แล้วข้าอยู่ที่ไหนเดือนก่อนที่ไหนปีก่อนที่ไหนปีก่อนอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์ล้ำลึกถึงชาติก่อนที่ไหนอีกเพราะนั้นมันมีภพมีชาติติดต่อนอนเนื่องกันมาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยม
อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ใครมีบาปมากบาปก็จะพาไปสู่ทุกขติถ้าหากว่าใครมีบุญมากบุญก็จะไปสู่สุขติเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าถ้าทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นจะพาให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีสร้างแต่บุญกุศลเราไปเกิดในภพภูมินั้นใดเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้เราก็ไปสู่สุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปเกิดมนุษย์ที่ร่ำรวยจากนั้นมากกว่านั้นก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราละกิเลสได้ก็เข้าสู่นิพพานไปได้ทางนั้นล่ะถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วจะเดือดร้อนนะในหลักธรรมเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอักตังทุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนั้นจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังแล้วก็ท่านบอกว่าพวกเราเกิดมาพวกเราเกิดขึ้นมาท่านพูดถึงใจท่านมโนปุพังคำมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละหลวงพ่อบอกว่ามโนก็คือใจนั่นนะร่างกายนี่ก็คือรถมโนก็คือจิตใจร่างกายก็คือรูปธรรมมโนน่ะคือใจนี่คือนามธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ความสำคัญเรื่องมโนมากกว่าเรื่องรูปธรรมนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านศึกษาให้ศึกษาและปฏิบัติมีทางเดียวเท่านั้นเรานั่งภาวนาให้ศึกษานั่งภาวนาปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าอันไหนเกิดอันไหนตายอันไหนสูญอันไหนดับอันไหนไปเกิดเราจะรู้ได้โดยตนเองเพราะนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเราได้เคารพนับถือเลื่อมใสได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติให้พวกเราศึกษาเนอะลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมเนอะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่ๆนะโซเฟอร์เนี่ยออกจากรถแน่ๆแต่รถเนี่ยต้องเอาไปเผาไฟทิ้งเอาไปเข้าฮงซุยเอาไปฝังดินแต่ว่าโซเฟอร์เนี่ยต้องออกจากรถแต่ออกจากรถนั่นโซเฟอร์มีเงินหรือยังโซเฟอร์ได้คิดไว้ดีหรือยังโซเฟอร์ได้วางแผนตัวเองดีหรือยังถ้าโซเฟอร์ไม่ได้คิดไว้น่ะโซเฟอร์จะต้องย่ำตอกนะทีนี้ตกทุกข์ได้ยากแล้วทีนี้ช่วยไม่ได้แล้วถึงคราวนั้นน่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทต่อในไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรณัฐเนเนอร์